เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่ก็จะมาสอนคำถามท้ายบทข้อที่6แล้วก็คือคำถามนะคะมีอยู่ว่าชั้นบรรยากาศใดมีอากาศเบาบางที่สุดและมีลักษณะสำคัญอย่างไรก็คือคำถามว่าชั้นไหนเนี่ยมันอากาศเบาบางที่สุดทีเนี้ยถ้าพูดถึงชั้นบรรยากาศอะอย่างข้อที่แล้วอะก็คือมีทั้งหมด4ชั้นใช่ไหมแต่ว่าบางครั้งนะเราอาจจะรวมถึงชั้นที่5ด้วยก็ได้ชั้นแรกโทรโปสเฟียร์ชั้นที่2สตราโตสเฟียร์ชั้นที่3มีโซสเฟียร์ชั้นที่4เทอร์โมสเฟียร์แล้วก็ชั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือเอ็กโซสเฟียร์ทีเนี้ยถามว่ามันจะคิดชั้นนี้หรือเปล่าที่นี่นะคะคำตอบเนี่ยมันจะมีได้สองแบบก็คือ1ตอบว่าชั้นเอ็กโซสเฟียร์ไงพี่ก็มันเบาบางมากจนเกือบจะเป็นอวกาศแล้วไม่ใช่หรอกับคำถามที่คำตอบที่2นะคะก็คือเทอร์โมสเฟียร์สิพี่เพราะว่าเอ็กโซสเฟียร์เขาถือว่าเป็นอวกาศไงทีนี้มันก็ตอบได้ทั้งสองแบบนะคะแต่ว่าถ้าจะยึดตามหนังสือที่เราอ้างอิงนะคะหนังสือเขาก็เอาข้อ2ค่ะจริงๆไม่ใช่ว่า exosphere มันไม่ถูกนะคะแต่ว่าหลายๆตำราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดว่า exosphere มันเป็นชั้นบรรยากาศเขาอาจจะคิดว่ามันคืออวกาศไปแล้วนะคะคือไม่ใช่แค่คล้ายนะคะแต่ว่าเป็นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคำตอบที่ถูกก็คือแน่ๆเลยคือ thermosphereเพราะว่าเทอร์โมสเฟียร์เนี่ยเป็นชั้นที่กว้างสุดก็คือหนาสุดแล้วก็อยู่นอกสุดด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะห่างไกลจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะพอห่างไกลจากแรงโน้มถ่วงโลกเนี่ยมันก็จะค่อนข้างกระจัดกระจายก็คือแก๊สมันจะค่อนข้างที่จะอยู่กันแบบเบาบางนั่นเองก็คืออยู่บางๆอยู่น้อยๆจำนวนโมเลกุลนะคะก็น้อยมากน้อยที่สุดเลยทีเนี้ยถามว่าอย่างที่เคยบอกคือเพดานเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยพอสใช่ไหมแต่เพดานของชั้นเนี้ยมันก็คือเอ็กโซสเฟียร์ไงเราแบบประมาณว่าเอ็กโซสเฟียร์เนี่ยมันเป็นเพดานของชั้นนี้เลยก็ได้แต่ว่าหรือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของอวกาศก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าเอ็กโซสกับเทอร์โมสอันไหนมันเบาบางกว่าเอ็กโซสคือมันเบาบางแบบเหมือนมันไม่มีแก๊สอยู่เลยนะแต่ว่าเทอร์โมสมันยังมีอยู่บ้างแต่มันก็น้อยมากๆเหมือนกันทีนี้เราจะเห็นได้ว่ายิ่งสูงขึ้นไปจากพื้นโลกเท่าไหร่เนี่ยตอนแรกมันมีน้ำใช่ไหมเทอร์โมสโทโปสเฟียร์มีทั้งน้ำทั้งเมฆทั้งฝนพายุฝุ่นละอองแต่พอถึงชั้นสตาร์โตสเฟียร์ไม่มีละไม่มีการพูดถึงน้ำมีโซสเฟียร์เหมือนกันไม่มีการพูดถึงน้ำชั้นนี้ก็เช่นเดียวกันไม่มีการพูดถึงน้ำใดๆทั้งสิ้นรู้ไหมทำไมเขาบอกว่ายิ่งชั้นบรรยากาศสูงไอ้น้ำ
จะน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่าไอ้น้ำนะคะมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเป็นแหล่งน้ำอันนี้เป็นแม่น้ำแล้วก็มีทะเลมีอะไรก็ว่าไปเป็นแหล่งน้ำที่อยู่บนพื้นโลกนะทีนี้แหล่งน้ำอ่ะมันก็จะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มันก็จะระเหยขึ้นไปเป็นเมฆหรือบางส่วนก็อาจจะไปสูงกว่านี้จนถึงขอบบนของโทรโพสเฟียร์ที่ขอบบนของโทรโพสเฟียร์เนี่ยคือ10กิโลเมตรเหนือพื้นดินมีอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสซึ่งเป็นจุดเยือกแข็งของน้ำพอดีเลยดังนั้นถ้าน้ำมันระเหยมาแล้วขึ้นที่มาถึงสูงสุดตรงเนี้ยคือมันก็อยู่ได้แค่ตรงนี้เพราะว่าพอถึงตรงนี้ปุ๊บอุณหภูมิมันลดลงจนถึง0องศาเสร็จปุ๊บ freezing point น้ำกลายเป็นน้ำแข็งเลยนะพอมันเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้น้ำแล้วมันจะลอยไม่ได้ก็เป็นของแข็งใช่ไหมตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงโลกgravity นะคะทีนี้นี่เลยก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมน้ำมันถึงมีแค่ชั้นนี้เท่านั้นแต่ชั้นอื่นเนี่ยไม่มีน้ำอีกเลยนะคะเพราะว่าเหตุผลนี้แหละค่ะแล้วมันก็มีข้อดีนะคือมันก็จะทำให้น้ำที่อยู่ในโลกเราที่อยู่แบบตามทะเลมหาสมุทรไม่หายไปไหนไม่หายออกไปจากอวกาศนะคะก็คือเป็นข้อดีทำให้โลกเนี่ยไม่เหือดแห้งแล้วน้ำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตด้วยใช่ไหมถ้าเกิดเอามันเหือดแห้งก็แน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตมันก็อยู่ไม่ได้หรอกถูกไหมโอเคอีกอย่างนึงที่สำคัญนะก็คือว่าพอชั้นที่สตราโตสเฟียร์มันไม่มีไม่มีฝนใช่ไหมเพราะมันไม่มีน้ำอ่ะเนี่ยแหละก็คือเหตุผลที่เครื่องบินเป็นปลาฉลามไหมเครื่องบินนะบินในชั้นนี้โอเคสรุปอีกรอบหนึ่งชั้นบรรยากาศที่อากาศเบาบางที่สุดนะก็คือชั้นเทอร์โมสเฟียร์เทอร์โมสเฟียร์เนี่ยทำไมมันถึงเบาบางที่สุดเพราะว่ามันอยู่มันมีความหนามากแล้วมันก็อยู่นอกสุดแก๊สมันก็เลยห่างไกลจากแรงโน้มถ่วงโลกพอมันห่างไกลจากแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันก็เลยอยู่กระจายกันก็เลยอยู่อย่างเบาบางนั่นเองแล้วจำนวนโมเลกุลอากาศเนี่ยก็น้อยที่สุดด้วยพอจำนวนโมเลกุลอากาศน้อยเนี่ยเพดานอ่ะมันเลยไม่ต้องมีไงมันเลยเสมือนว่าเอ็กโซสเฟียร์เนี่ยมันเป็นเพดานของชั้นนี้ไปโดยปริยายหรือบางตำราก็อาจจะพูดว่าเอ็กโซสเฟียร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอวกาศไปแล้วทีนี้นอกจากนี้นะคะน้ำที่อยู่ในชั้นโทรโพสเฟียร์เนี่ยมันก็จะวนเวียนเป็นวัฏจักรน้ำอยู่แค่ในชั้นนี้เท่านั้นนะเพราะว่าพอมันมาถึงที่ความสูงเกินกว่าชั้นนี้อุณหภูมิมันจะลดลงที่0องศามันก็จะเป็นจุดที่น้ำเยือกแข็งไปเป็นน้ำแข็งพอดีพอมันไปเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะต
กลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกตกมากลับมาที่พื้นโลกเหมือนเดิมนะคะทีนี้มันก็เลยมีข้อดีตรงที่ว่ามันก็เลยช่วยรักษาน้ำที่อยู่ในโลกไม่ให้เหือดแห้งออกไปสู่อวกาศนะคะแล้วก็ชั้นที่เหลือเนี่ยมันก็จะไม่มีน้ำอยู่เลยแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลว่าชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยไม่มีทั้งน้ำทั้งเมฆทั้งพายุฝนฟ้าคะนองต่างๆก็เลยเป็นเหตุผลที่เครื่องบินนะคะมักจะบินที่ชั้นนี้นั่นเองค่ะโอเคจบเนาะต่อไปเทปต่อไปนะคะเป็นข้อที่7ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหลืออีกครึ่งแห้งอ่ะเอาป่ะ